วันนี้มาถึงไม่มีใครเลยเงียบเหงามากวันนี้มันเป็นวันเสาร์แล้วอีกอย่างโรงเรียนเนี่ยเขาเพิ่งปิดเมื่อวันศุกร์นี้คนก็ออกนอกเมืองหมดแต่เราต้องมาทำงานวันนี้สโลว์ดาวน์แต่ต้องทำงาน1ชั่วโมงวันนี้เสร็จแล้วก็จะกลับไปบ้านทีนี้คำถามว่าอเมริกาปลอดภัยไหมที่เราอยู่นี่ไกลจากเมืองใหญ่ประมาณครึ่งชั่วโมงอินเดียเนปอลิสคือเมืองที่ใหญ่แถวนี้ของเราก็คือซับเบอร์ของเมืองใหญ่บางทีเราก็กลัวเหมือนกันนะโดยเฉพาะไม่มีใครเลยเนี่ยเพราะเราไม่ไว้ใจเหมือนกันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเราก็ต้องดูค่ะเราอยู่คนเดียวตอนนี้ก็ยังวันเหมือนกันเขาต้องมาสอนชนิดนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเบรกของเราจะทำงานวันละแค่ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงในที่สุดเขาก็มาเวกเนี่ยเด็กกู don't say that again yes or no if you say yes or no นะจ๊ะเลยเรามาอยู่ที่นี่13ปีแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะเพราะว่าที่บ้านแถวๆบ้านยังไม่เคยมีโจรหรือไม่มีขโมยโรงเรียนนี้เราก็เห็นอยู่ครั้งหนึ่งที่ตำรวจมาล็อกตัวนักเรียนไปในเมืองนี้ก็มีข่าวปล้นธนาคารอยู่2ครั้งและเป็นธนาคารเดียวกันด้วยเพราะอยู่ไกลออกไปหน่อยอีก 2-3 รายก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่ทะเลาะกันแล้วก็เรียกตำรวจมาเมื่อ3ปีที่แล้วมีข่าวดังมากที่เกิดขึ้นในเมืองนี้คือเป็นครอบครัวของคนอินเดียแม่อายุประมาณ40กว่ายิงลูกชายอายุ7ขวบแล้วก็ยิงตัวตายตามไปด้วยเด็กคนนั้นเป็นลูกศิษย์ของโค้ชเคมันเป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดตั้งแต่มาอยู่ที่นี่หลังเหตุการณ์โควิด-19 เขาก็มีข่าวว่าเขาลุมทำร้ายคนเอเชียในเมืองใหญ่ๆเราก็ยิ่งระวังมากขึ้นสำหรับตัวเราเองเราเป็นโค้ชอยู่ที่นี่มานานแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็รู้จักเรามากขึ้นอย่างไรก็คิดว่าชานเมืองคงจะปลอดภัยมากกว่าในเมืองใหญ่ๆค่ะถึงอย่างไรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ต้องระวังตัวไว้ดีที่สุดค่ะ